AI Robotics for All เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทยโดยมีนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้บริหารโครงการ AI Robotics for All ศาสตราจารย์ดร.สมปองขายหนองสวงผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยภายในงานได้มีการโชว์ความก้าวหน้าของโครงการและการนำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยที่ไปไกลเกินคาดหลายผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องอยากจะขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งในแง่ของวัตถุประสงค์ของตัวโครงการแล้วที่เราได้ทำงานร่วมกันกับกทม.โครงการนี้ก็คือเป็นโครงการ AI for All หรือ AI for All สำหรับโรบอติกด้วยนะคะมันเป็นการสร้างองค์ความรู้เป็นการสร้างและพัฒนากำลังคนเป็นการเตรียมพรีแพร์หรือเตรียมการสำหรับการที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาเมืองเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะจริง AI for All ผมว่าเป็นโครงการสำคัญที่เราเอาเทคโนโลยีแล้วก็โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่านับวันมันยิ่งเข้าใกล้ชีวิตประจำวันคนไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าบางอย่างเนี่ยมันล้ำหน้ามนุษย์ไปละแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ AI แล้วโรบอติกเนี่ยมาช่วยเหลือเมืองครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ของกทม.ซึ่งผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองครับอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของจราจรเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องของการศึกษาต่างๆผมว่าโครงการ AI for All เนี่ยก็มี5โครงการย่อยในนั้นซึ่งหลายๆโครงการเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางกทม.โดยตรงนะครับอย่างเช่นโครงการเกี่ยวกับโรงเรียน AIS School อย่างเงี้ยว่าผมเชื่อว่าเราสามารถเอาหลักสูตรที่ทาง AI for All ได้ทำไว้แล้วครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรในโรงเรียนได้ซึ่งเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์หรือว่า Super AI เนี่ยผมว่ามีหลายโซลูชันนะที่สามารถเอามาประยุกต์กับปัญหาของเมืองเราได้ผมก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทางกทม.มีนโยบายชื่อ Open Bangkok ก็จะเป็นนโยบายที่เปิดข้อมูล Open Data แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Open Innovation ก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับการที่มี Civic Tech อย่างเช่นผอ.บอกว่ามีประมาณ 30,000 คนแล้วที่อยู่ในโครงการเนี่ยทั้ง 30,000 คนเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเราได้ความร่วมมือจากสวทช.ที่ทำทัฟฟี่ฟองดูแต่ในอนาคตผมว่าจะมีผมมีเป็นอีกเป็น10เป็น100นวัตกรรมที่อาจจะเกิดจากนักวิจัยหรือคนที่อยู่ใน AI for All เนี่ยมาผลิตนวัตกรรมใหม่ๆอย่างวันนี้เราเห็นหลายโครงการนะครับอย่างเรื่องโภชนาการอย่างเรื่องการเรียนรู้จากแชทผมว่ามีหลายอันที่เราสามารถที่เอามาใช้ได้แล้วก็เมืองต้องการความรู้เทคโนโลยีแบบนี้ในการพัฒนาครับค่ะขออนุญาตต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในแง่ของการใช้ประโยชน์จากเรื่องของ AI หรือปรัญญาประดิษฐ์ท่านรองผู้ว่าพูดได้อย่างชัดเจนว่ายังไงก็ตามเรื่องของเทคโนโลยีนี้เราหนีไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญที่ต่อจากนี้ระหว่างการทำงานของกระทรวงอว.บพค.กทม.หรือแม้แต่ทุกพื้นที่หรือทุกชุมชนนะคะเราคงจะต้องเตรียมการในแง่ของการทั้งเตรียมคนเตรียมเทคโนโลยีแล้วก็เตรียมความรู้นี้แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า5โครงการย่อยนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของอาหารการเกษตรใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาเด็กใช่ไหมคะจนนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนนะคะมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากคิดไบรท์เนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในสสวท.ซึ่งเป็นองค์การหนึ่งที่จะใช้แบบเรียนสำหรับการสร้างคนในลักษณะสเต็มก็คือไซเทคโนโลยีเอนจิเนียร์และแมทริกที่จะช่วยให้คนไทยเรานะคะเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆแห่งอนาคตทุกเรื่องแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจากบริเวณนี้อย่างชัดเจนก็คือว่าอว.บพค.พร้อมกับกทม.เรายินดีที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลกระทบแล้วก็สร้างอิมแพค
แล้วก็ทำให้โครงการนี้ยั่งยืนโดยการที่จะต้องเอาไปใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะโจทย์ที่อยู่ในพื้นที่โจทย์ที่อยู่ในเมืองแล้วก็โจทย์อยู่ในอุตสาหกรรมในเมืองนั้นนะคะยกตัวอย่างชัดเจนเมื่อกี้นะคะเรื่องของโครงการของเด็กในคิดไบเนาะตอนนี้เขามี data เรื่องของการเก็บสภาพภูมิอากาศมีอยู่แล้ว300จุดแล้วถ้าเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือนี้นะคะไปขับเคลื่อนต่อในแง่ของโรงเรียนในกทมให้เด็กได้เก็บ data แล้วส่งข้อมูลเรียนรู้ร่วมกันสร้างการเรียนรู้นี้ไปสู่การสร้างอาชีพของเขาต่อในอนาคตโดยใช้ข้อมูลของ AI มาเป็นฐานน่าจะเป็นส่วนที่ดีและเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนต่อเชื่อมโยงกันจากโครงการนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นะคะท่านรองค่ะว้าวเรื่องนี้นะคะเรามีเว็บไซต์ชัดเจนนะคะหรือช่องทางหลายช่องทางเว็บไซต์ AI for all ทุกคนจำได้เลยนะคะ AI for all แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าช่องAI ไทยสามารถเขาเรียกว่ามี AI Group นะคะที่มีแชทมีข้อมูลจากทั่วโลกแล้วก็พูดคุยกันในลักษณะของการถามตอบนะคะเป็นแชทบอทอย่างที่บอกเลยแล้วก็เชื่อมโยง data ระหว่างกัน AI ไทยสามารถนะคะ AI for all แล้วก็ยังเข้าไปในเว็บไซต์ของบพค.ในอนาคตอันใกล้ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่เราจะทำให้มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความรู้ทุกคนที่สนใจงานด้านนี้แล้วก็เรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องก็จะมีอยู่ในฐานข้อมูลนี้เกือบทั้งหมดค่ะจริงๆผมว่าหน้าที่กทมก็คือการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกี่ยวข้องกับชีวิตคนให้ได้มากที่สุดคือบางทีเราพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเราชอบคิดว่าเป็นเรื่องของคนบางคนเนี่ยใช่ป่ะฮะเป็นเรื่องของคนที่แบบมีความเข้าใจเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรจริงๆผมว่าจริงๆเราไม่ใช่จริงเราเรื่อง AI เนี่ยอย่างที่โครงการชื่อ AI for All เนี่ยผมว่าชัดเจนมากเราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีต่างๆมามีความเกี่ยวข้องกับปัญหากับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัว AI ตอนนี้ก็ช่วยกทม.อยู่เยอะมากอย่างเช่นการ identify ปัญหาต่างๆที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องรถเป็นเรื่องทางเท้าเป็นเรื่อง AI สามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดได้เห็นว่าถ้าคนที่กำลังสนใจเรื่องพวกนี้ฮะลองจับหยิบปัญหาที่เจอใกล้ตัวครับแล้วเรามีแพชชั่นกับการแก้ปัญหานั้นนะครับผลิตนวัตกรรมต่างๆมีหลักสูตรที่เขาเปิดในออนไลน์แล้วก็อาจจะเรียนรู้แล้วก็ส่งผลงานเข้ามาในโครงการของทาง AI for All ก็ได้ก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องการทำข้อมูลทำวิทยาศาสตร์เพื่อส่งประกวดอย่างเดียวแต่มันคือการที่มาแก้ไขปัญหาได้จริงแล้วก็พัฒนาเมืองบ้านเราของเราได้จริงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกทม.ครับก็เดี๋ยวต้องร่วมมือกับทางบพค.ต่อไปว่าเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยมาทำไงให้เกิดการพัฒนาได้จริง